สวัสดีครับมาพบกับนายรักต้นไม้เช่นเคยวันนี้ผมมีต้นไม้ที่เต็มไปด้วยคุณค่าที่คู่กับคนไทยมาอย่างช้านานนั้นก็คือต้นโมกครับประโยชน์ของต้นโมกทั่วไปก็คือเป็นไม้ดอกไม้ประดับซึ่งมีใบสวยงามมีกลิ่นหอมนิยมนำมาจัดสวนปลูกภายในบ้านปลูกเป็นไม้กระถางปลูกเป็นแถวริมรั้วเพื่อเป็นกำแพงบังสายตาได้ดีเช่นกับในวันนี้ผมได้นำเสนอเกี่ยวกับกำแพงของต้นโมกซึ่งให้ใบเขียวโมกยังถือว่าเป็นไม้ที่ปลูกง่ายครับปลูกได้ในที่มีแสงมากหรือมีแสงน้อยก็ได้เช่นกันโมกเป็นไม้ดอกไม้ประดับที่คู่กับคนไทยมาอย่างช้านานแล้วยังมีสรรพคุณของยาสมุนไพรด้วยใบใช้ขับน้ำเหลืองเป็นยาระบายเปลือกเป็นยาทำให้เจริญอาหารและเป็นยารักษาโรคไตยางโมกแก้พิษงูกัดและแมลงกัดต่อยอีกทั้งแก้โรคบิดที่มีอาการเลือดออกรากโมกใช้เป็นยาโรคผิวหนังจำพวกโรคเรื้อนนอกจากประโยชน์ทางด้านเป็นไม้ดอกไม้ประดับและสรรพคุณทางสมุนไพรแล้วโมกยังเกี่ยวข้องกับความเชื่อของคนไทยโบราณเชื่อว่าหากบ้านใดปลูกโมกไว้เป็นไม้ประจำบ้านแล้วจะทำให้เกิดความสุขบริสุทธิ์สดใสซึ่งชื่อของโมกนั้นหมายถึงความหลุดพ้นจากกิเลสและทุกข์ทั้งพวงเป็นความหมายเดียวกับนิพพานนั่นเองนอกจากนี้ยังเชื่อว่าช่วยคุ้มครองป้องกันภัยทั้งพวงให้กับผู้ใดที่ปลูกและมีไว้ในครอบครองนั่นเองเห็นไหมล่ะครับเพื่อนๆประโยชน์ของโมกมีมากมายไม่ว่าจะเป็นไม้ดอกไม้ประดับที่ให้ความสวยงามแล้วยังมีสรรพคุณทางสมุนไพรบวกกับเรื่องความเชื่อของคนไทยมาอย่างช้านานเพื่อนๆดูคลิปนี้จบแล้วคงจะไปหาซื้อมาปลูกกันแน่ๆเลยใช่ไหมครับถ้าชอบช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับนายรักต้นไม้ด้วยนะครับสวัสดีครับ